สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการพิเศษเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์สุดสัปดาห์นะครับเป็นรายการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่สำคัญสำคัญนะครับที่เราได้เริ่มต้นกันมาแล้วสัปดาห์ก่อนก็ได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็เป็นบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับท่านเป็นโฆษกและเป็นกรรมการและโฆษกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับแล้วก็อีกไม่กี่เดือนนะก็จะว่าสัก2เดือนก็คงจะต้องอำลาไปเพราะตอนนี้ก็อยู่เพื่อรักษาการทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายนะครับเป็นบุคคลที่สังคมให้การต้อนรับสังคมนิยมชมชอบสังคมให้ความเชื่อมั่นและศรัทธาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา9ปีบนตำแหน่งกรรมการปปช.ท่านได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าได้ทำหน้าที่ปกปักรักษาความถูกต้องความยุติธรรมปราบคนโกงนะครับผมกำลังพูดถึงท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณแขกรับเชิญในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณสำราญครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับครับยินดีครับก็เป็นท่านที่2ครับท่านที่ท่านสัปดาห์ก่อนก็สัมภาษณ์อาจารย์มีชัยมานะครับก็เวลาเกือบชั่วโมงนี่ก็เข้าประเด็นเลยนะฮะก่อนจะพูดถึงว่าบั้นปลายหลังจากที่อำลาเก้าอี้ปปช.แล้วนี่จะไปทำอะไรนี่เอาไว้ตอนท้ายนะครับได้ครับแต่เรากำลังมาพูดถึงปัญหาใหญ่นิดหนึ่งนะฮะท่านคงตกผลึกมากเรื่องของการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะได้เห็นได้ทำมากับมือนะฮะก็คงต้องถามคำถามหนักๆนิดหนึ่งตอนต้นว่าการปราบโกงบ้านเราเนี่ยยากไหมครับท่านครับไม่มีงานอะไรจะยากเย็นแสนเข็ญเท่ากับงานที่คุณสำราญพูดถึงเนี่ยนะแล้วก็ที่ผมได้ทำมาตลอด9ปีครับมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอะงมเข็มเลยแหละใช่ไม่รู้ว่าเนี่ยนะมันจะบรรลุผลก็คือว่าทำให้การทุจริตมันลดลงหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะเราก็ได้แต่เฝ้าระวังนะฮะแล้วก็ดูว่าเออนี่ประเทศต่างๆเขาเป็นยังไงนะกระแสเป็นยังไงของเราเนี่ยนะที่ค่า CPI ที่เราเรียกว่าค่าความโปร่งใสนะของประเทศเนี่ยซึ่งมันสอบตกมาตลอดเนี่ยแต่ก็ดีขึ้นนิดนึงใช่ไหมนะก็ปีที่แล้วดีขึ้นหน่อยจาก35เป็น38ครับ ก็ยังสอบตกอยู่ดีอ่ะครับเราเทียบกับในอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยนะฮะอย่าไปพูดถึงสิงคโปร์เขาเลยครับเอาแค่มาเลเซียเนี่ยที่เขาได้สักครึ่งนึงเนี่ยนะฮะของ100เนี่ย100เขาได้50เนี่ยเราถ้าได้สัก40นะผมว่าโอ้โหจะหัวใจจะพองโตเยอะเลยครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพูดว่าเราล้มเหลวก็ไม่ใช่ก็คือหมายความว่าในจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ได้มีการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตสำนึกเนี่ยของผู้คนขึ้นมากมายครับมากมายจริงๆครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมเดินไปไหนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะไม่กล้าเข้าหลีกหลบหลีกไปหลบหลีกไปเลยเพราะว่าคนนี้เนี่ยไม่น่าคบพูดง่ายอย่างนั้นนะพวกปราบปรามทุจริตเนี่ยมันน่าคบที่ไหนล่ะใช่ไหมครับเขากลัวหรือเขารังเกียจที่เขาหนีนี่ผมว่าไม่เชิงรังเกียจหรอกแต่ว่ากลัวแล้วก็หวั่นเกรงว่าเอ๊ะนี่นะฉันเข้าไปใกล้แล้วฉันจะต้องถูกเรียกไปชี้แจงหรือถูกเรียกไปทำอะไรหรือเปล่าแม้แต่เพื่อนฝูงกันบอกมึงบ้าหรือเปล่าแล้วตอนหลังเปลี่ยนไปยังไงฮะเปลี่ยนไปวิ่งเข้าหาเลยแล้วก็กอดข้อแข้งกอดไม่ใช่กอดแค่กอดขากอดเอวนะฮะแล้วก็กอดไหลโอบไหลอะไรเงี้ยคือชื่นชมใช่ไหมชื่นชมคือเขาบอกโอ้ท่านวิชาเนี่ยโอ้วิ่งเข้าหาแม้แต่ในต่างประเทศที่มีคนไทยนะไปหรือว่าขึ้นเครื่องบินไปอะไรไปเจอเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาโอ้เจอแบบนี้นี่หายเหนื่อยเหมือนกันนะหายเหนื่อยฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอ้นี่งานที่เราทำเนี่ยนะมันส่งผลสะท้อนนะให้เกิดขึ้นกันในสังคมว่าที่จริงแล้วคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ชมชอบเลยความทุจริตฮะแต่เขารู้สึกว่าเคยชินแล้วก็รู้สึกว่าเออเราไปต่อต้านมันทำไมในเมื่อเราเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยคือถ้าพูดในมุมกลับคือคล้ายๆว่าลึกๆคนไทยก็เป็นคนดีคนดีงามดีมากๆเลยผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆที่ภาคใต้เนี่ยนะผมไปที่ที่
ใกล้ๆวัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือเนี่ยท่านก็รู้ว่าโด่งดังแค่ไหนหลวงพ่อจำเนียนใช่ไหมกระบี่ใช่ครับใช่ไหมท่านที่ดูแลเรื่องพิธีกรรมนะฮะเรื่องการจำหน่ายอะไรเนี่ยวัตถุมงคลอะไรต่ออะไรเนี่ยรีบวิ่งมาแล้วก็เชิญชวนพวกที่ทำงานเนี่ยบอกมาดูสิเนี่ยแม่ชีทั้งหลายเนี่ยนะบอกที่ดูโทรทัศน์กันบอกว่าดูรายการผมเป็นประจำเลย oh. บอกว่านี่เขามาตัวเป็นๆแล้วโอ้โห oh, แม่ชีก็มาใหญ่โอ้นี่ไม่แพ้ณเดชน์เหมือนกันนะโอ้โหบอกว่า รู้จักด้วยว่าทำไมจะไม่รู้เนี่ยนะท่านเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินครับท่านครับก็ผมเคยฟังท่านสัมภาษณ์ต่างกรรมต่างวาระนี่ที่จับสาระสำคัญได้ว่าท่านยังยืนยันว่าไอ้ระบบอุปถัมภ์นี่คือเป็นตัวสาเหตุสำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนี่ยังยืนยันไหมครับแล้วก็ถ้ายังยืนยันช่วยขยายความนิดหนึ่งครับก็พูดกันตรงๆว่าเนี่ยบ้านเมืองเราก็ก่อตั้งขึ้นจากระบบอุปถัมภ์แต่ว่ามันเป็นระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นของดีนะมันไม่ใช่เป็นของเลวเลยใช่ก็คือใครมาเราก็ต้อนรับเราก็รู้สึกว่าเป็นหมู่ญาตินะถ้าใครเป็นญาติเป็นคนที่รู้จักเนี่ยนะเราต้องให้เฟเวอร์เขาก่อนที่เราเรียกว่าเฟเวอร์คือให้ประโยชน์กับคนนั้นก่อนแนะนำแล้วก็ช่วยเลยนะบอกว่าโอ้ถ้าเผื่อจะเลือกกันเนี่ยนะคนที่จะมาทำอะไรให้เนี่ยนะมันก็ต้องคนไว้วางใจก็เนี่ยแหละคือส่วนหนึ่งของการอุปถัมภ์ค้ำชูกันนะแต่ทีนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อบ้านเมืองมันเข้าสู่ยุคของประชาธิปไตยแล้วเนี่ยในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไม่มีเฟเวอร์คือหมายความว่าต้องเลือกจากความรู้ความสามารถจริงๆไม่ใช่ความนิยมชมชอบเป็นเรื่องส่วนตัวครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างให้เกิดมีขึ้นในสังคมไทยเพราะว่าตัวเด็กๆของเราเยาวชนของเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในระบบเนี่ยคือหมายความว่าต้องมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูถูกต้องไหมครับจะไปเข้าโรงเรียนจะอะไรต่ออะไรไม่มีพวกเนี่ยคุณสำรานตายนะคุณสำรานไปหาหมอเนี่ยนะไม่รู้จักเลยเนี่ยนะนั่งคอยกี่ชั่วโมงผมเรียนถามเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอดรนทนไม่ไหวก็ต้องยกหูถามเฮ้ยหมอเว้ยรัดคิวหน่อยช่วยจัดการให้หน่อยเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้ววะอะไรในทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็จะเจอแบบเนี้ยคือหมายว่าโอ้ถ้ามีพวกแล้วมันดีอย่างนี้นี่หว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เอากับเขาอ่ะใช่ไหมก็ไปเกาะนักการเมืองก็ดีหรือว่าคนที่มีตำแหน่งมีอำนาจหรือเข้าไปสู่ในศูนย์กลางแห่งอำนาจซะเองเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ตรงเนี้ยนะครับครับใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นปฐมบทส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะเขาก็มีหลักการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐครับหรือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยจะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะคุณมีอำนาจอยู่แล้วแล้วคุณยิ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยคุณก็แย่งชิงพื้นที่ของชาวบ้านของคนที่เขายากจนหมดเลยสิเพราะฉะนั้นเงินงบประมาณที่จะลงไปถึงชาวบ้านมันก็จะน้อยยิ่งน้อยลงคุณสำราญเคยเห็นภาพการ์ตูนไหมล่ะที่น้ำไหลออกมาเนี่ยจากที่ตัวใหญ่ที่สุดนะอ้วนใหญ่ที่สุดนะก็คือผู้มีอำนาจนะที่ลองก่อนแล้วก็พวกชาวบ้านที่ยากจนเนี่ยกินน้ำใต้ศอกน้ำเหลือนิดเดียวหยดติ้งติ้งติ้งเศษพูดง่ายคือเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตเนี่ยถ้าเราแสดงให้เห็นภาพตรงเนี้ยชัดเจนนะของชาวบ้านเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ก่อตั้งขึ้นนะจากการอุปถัมภ์ค้ำชูกันใช้ความรู้ความสามารถจริงๆเอาศักยภาพของตัวเองจริงๆแล้วแข่งขันกันจริงๆเนี่ยระบบนี้คือระบบที่จะตัดเรื่องการทุจริตไปได้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยได้ส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าใช่ใช่
มันจะยุติได้ทีนี้พูดถึงประเทศไทยเราก็มีโอ้ท่านอาจจะรู้ประวัติศาสตร์มากกว่าผมนะฮะแต่ถ้าเราถอยไปไม่ไกลมากคืออย่างเรามีปปปอย่างเงี้ยนะฮะจนมาเป็นปปชต่อมามีปปทมีสตงมีคตงนะมีนวลมีนั่นมีนี่มีผู้ตรวจการแผ่นดินเยอะแยะตะแปะไก่เยอะมากท่านครับครับโดยภาพรวมแล้วนี่ทุกวันนี้นี่องค์คาพยพเหล่านี้นี่ไล่ทันการทุจริตไหมฮะการปราบปรามเรียกว่าเราก้าวทีหลังเขาเสมอฮะก้าวทีหลังเหรอก้าวไปเนี่ยเขาก้าวไปก่อนแล้วผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ก็ได้มีการคุยกันกับพรรคพวกถึงเรื่องของคดีเมื่อคดีเรื่องทุจริตเรื่องยาครับทุจริตเรื่องยาของพระละเกียรติหรือคุณละเกียรติเนี่ยสมัยนั้นเป็นคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใช่ครับนะครับใช่ไหมครับใช่ครับก็มีการเรียกผู้ที่เป็นสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยไปว่าเฮ้ยจะต้องซื้อยังไงอะไรยังไงซื้อขายยานะฮะทุจริตกันไม่เท่าไหร่เราก็จับได้ใช่ครับใช่ไหมครับเป็นคดีแรกด้วยครับเป็นคดีแรกแล้วศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จัดการใช่ไหมครับแล้วก็มีการจำคุกจริงผลสรุปจากอันนั้นเนี่ยท่านคิดเลยว่ามันจะลดลงการทุจริตเนี่ย ก็เห็นได้ชัดเจนใช่ไหม ว่ามันไม่ได้ลดลงเลยเพราะอะไรมันเปลี่ยนรูปแบบเลย แทนที่ว่าจะไปจัดการการทุจริตโดยคุณลักเกียรติคือหรือรัฐมนตรีคนเดียวมันไม่ใช่ละมันวางแผนกันมาตั้งแต่ข้างบนนโยบายเลยเห็นไหมมันเปลี่ยนระบบใหม่เลยจากคอร์รัปชันหรือช่อราษฎร์บังหลวงที่เรารู้จักเนี่ยมาเป็นทุจริตเชิงนโยบายในทันทีครับเห็นไหมกำหนดไว้ในกฎหมายเลยอย่างนู้นอย่างนี้เลยมันแทรกเข้าไปนะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายวางระบบไว้อะไรไว้เนี่ยจนกระทั่งแปลสภาพมาเลยพอเราจับได้เป็นคดีคลองด่านอะไรเนี่ยนะก็ศาลก็ลงโทษตลอดนะครับสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นนโยบายใหญ่ที่สุดคือนโยบายหาเสียงเห็นไหมจำนำข้าวเห็นไหมครับว่าเราเดินก้าวตามหลังเข้ามาตลอดแนวโน้มนี่ถ้าว่าไปแล้วนะพอจะท่านวิชาอยู่มา9ปีบนตำแหน่งนี้นี่พอจะเห็นภาพไหมครับว่าต่อไปนี่นะฮะพอสอหน้านี่มันจะเป็นการทุจริตมากกว่าเชิงนโยบายมากกว่าเรื่องของจำนำข้าวอีกเป็นมาได้ไหมนี่ไงทุจริตระหว่างประเทศแล้วตอนนี้เราตรวจสอบว่าเรื่องคดีเนี่ยนะมันจะไปพัวพันกับระหว่างประเทศระหว่างประเทศระหว่างประเทศซึ่งเราต้องขอข้อมูลขอข้อตกลงอะไรในระหว่างประเทศจะต้องมีการทำการสืบสาวราวเรื่องหรือว่าเส้นทางเดินของเงินไปนู่นเนี่ยไปต่างประเทศเลยฮะมันไม่ใช่โลเคอลอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของไอ้ท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องของประเทศอีกต่อไปแล้วมันเป็นเรื่อง globalize โอ้โหนี่เช่นคดีเหมืองทองคำเหมืองทองคำอยู่ในมือท่านเนี่ยนะฮะใช่เห็นไหมครับว่ามันพิสดารจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงนะว่าโอ้โหมันทำกันขนาดนี้เลยมีร่องรอยการโอนเงินที่แท้จริงเลยใช่ไหมใช่มันมาจากต่างประเทศนะท่านอาจารย์สำราญคิดเลยว่าเราจะตามมันทันเนี่ยว่าแบบนี้ก็ลำบากถ้าไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆถ้าไม่มีความตั้งใจจริงๆถ้าไม่มีความกล้าหาญจริงๆที่จะทุบโต๊ะลงไปนะบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยหยุดยั้งไม่ได้นะมันไม่มีทางที่จะทำได้สำเร็จหรอกเรื่องปปทสตงคไอ้นวลนี่นั่นเนี่ยเอาไม่อยู่ท่านไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่อะเพราะว่าอะไรมันมีจากต่างชาติมากดดันด้วยครับท่านรู้ไหมระหว่างที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยท่านตัวแทนของประเทศนั้นนี้เนี่ยท่านก็มาเลยนะว่าเนี่ยนะเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ท่านเห็นภาพไหมเห็นภาพเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องการค้าขายระหว่างประเทศนะครับอะไรเงี้ยนะดังนั้นปปช.เองก็ต้องทันสมัยมากต่อไปโอ้ฮะมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐระบบข้าราชการสมัยเก่าอีกต่อไปแล้วเนี่ยท่านต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นน้ำไหลไฟดับเลยโอ้โหคือหมายความว่าเจรจาไต่สวนไปแล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยนี่ต้องมาแปลไทยเป็นไทยแปลฝรั่งเป็นไทยกฎหมายการอนุวัติกฎหมายนะการรับรองต่างต้องทันสมัยต้องเปี้ยเลยนะว่ากฎหมายเขาเป็นยังไงกฎหมายเราเป็นยังไงกฎหมายโลกเป็นยังไงอะไรยังไงนะแต่สหประชาชาติว่ายังไงนะมันถึงจะเอาอยู่นะเนี่ยเราจะมีคดีอยู่ในมือเช่นคดีที่เรื่อง
ท่อเรื่องไอ้อุโมงค์ท่อน้ำเนี่ยที่ญี่ปุ่นมาลงทุนฮะเนี่ย บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยท่านอาจารย์ประสาทก็ต้องเตรียมการไปญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยเพราะบริษัทญี่ปุ่นจะไม่คายนั่นเลยถ้าเราไม่ขอความร่วมมือเห็นไหมฮะว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญแต่ท่านพูดตอนต้นว่าเราอีกด้านหนึ่งก็มีความน่าภาคภูมิใจนะสังคมคนไทยก็ตื่นตัวนะมีคนวิ่งมากอดเอวท่านนะเล็กๆก็มีชมรมมีมูลนิธิมีนวดมีนั่งเกิดขึ้นมาในความหมายว่าต่อต้านคนโกงต่อต้านการทุจริตแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ทันใช่ไหมท่านครับไม่ทันท่วงทีคือมันก็ได้แต่คล้ายๆว่าเป็นกระแสเป็นกระแสซึ่งไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่จะมันจะจางหายไปถ้ามันไม่มีการสร้างองคาพยพให้มันเข้มแข็งแล้วก็เขาจะรับช่วงมันต่อไปเรื่องของเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยังเจเนเรชันที่เขาจะอยู่ตลอดนะคุณสำราญคิดว่าจะอยู่อีกกี่ปีนะผมอ่ะอยู่อีกกี่ปีใช่ไหมไม่รู้ปรับปรับเนี่ยท่าน70ผม60ใช่ใช่ใช่ท่าน89ผม99ใช่นี่แหละใช่ไหมถ้าคนรุ่นใหม่เขาไม่คิดอย่างเราแล้วไม่เอาด้วยเนี่ยนะเราจะไปไหวเหรอเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมจะต้องทำเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตว่าเขาจะต้องเป็นทุนที่สำคัญที่สุดทุนมนุษย์นะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยทุกประเทศที่คิดในเรื่องการต่อต้านการทุจริตเขาคิดถึงเรื่องยังเจเนเรชันทั้งนั้นอ๋อเหรอครับครับนะเขาคิดไปข้างหน้านะ looking forward นะไม่ใช่มามองข้างหลังย้อนหลังเอ๊ะนี่เราเศร้านะเราหมดหวังเราไม่ไหวแล้วอะไรแล้วครับเขาไปข้างหน้าแล้วเราต้องเอาจริงทำจริงครับระหว่างการสร้างนี่แหละฮะคนรุ่นใหม่กับการปรับปรุงองคาพยพในการที่จะเอาชนะคอร์รัปชันนี่อันไหนสำคัญกว่ากันหรือว่าต้องไปด้วยกันท่านนี่มันต้องพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันความคิดทัศนคติก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราถึงเน้นเรื่องการปลูกและปลูกและปลุกนะนะปลุกจิตสำนึกโดยเฉพาะจิตสำนึกสาธารณะว่าเราจะทำอะไรเพื่อแผ่นดินมั่งเนี่ยเมื่อก่อนนี้ป๋าเปรมท่านพูดอยู่คนเดียวอ่ะใช่ไหม ใช่ไหม แทนคุณแผ่นดินแทนคุณแผ่นดินแล้วมันยังไงอ่ะเราอย่าไหว้คนโกงใช่อย่าเคารพคนโกงมันต้องทำให้ปรากฏจริงๆต้องทำให้เห็นภาพเลยว่าไม่เอานะเรื่องของการโกงการที่ปฏิเสธการทุจริตเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันถึงจะเอาอยู่ครับเวลาท่านทำคดีต่างๆเนี่ยนะฮะความยากที่สุดของการทำคดีเนี่ยคืออะไรก็คือเรื่องของเบาะแสเบาะแสข้อมูลเบาะแสมีคนมาร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างนู้นอย่างนี้นะว่ามีคนเนี่ยทุจริตอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าโอ้มีบ้านหลังใหญ่โตเบ้อเร่อเบ้อร่าเลยนะแล้วช่วยไปตรวจสอบหน่อยมีกระดาษแผ่นเดียวมาเนี่ยเราท่านจะเดินหน้ายังไงมันก็ต้องไปคล้ำอยู่ใช่ไหมครับมันต้องไปหาว่าเอ๊ะนี่ใครจะมาให้ถ้อยคำกับเราได้บ้างอ๋อนี่ที่เรียกว่างมเข็มใช่ไหมเนี่ยงมเข็มนี่แหละคืองมเข็มครับแต่เราก็ต้องไม่ย่อท้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกระบวนการที่เรียกว่าแสวงหาข้อเท็จจริงครับกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ทันสมัยมากผมเรียนเลยว่าจากการทำงานมาเนี่ยทุกประเทศเห็นตรงกันหมดก็คือเรื่องของการใช้ forensic เรื่องการใช้การพิสูจน์ครับพยานทางวิทยาศาสตร์ forensic science อ๋อครับก็คืออย่างกรณีของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ใช้ไมโครโฟนใช้ไอ้โทรศัพท์มือถือใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาลเลยมันเป็นโทษมันก็เป็นคุณนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะหาต้นต่อไปได้ว่าเฮ้ยนี่ไปถึงไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องทำงานอย่างเนี้ยมันต้องมีความรู้ไงท่านจะไม่รู้เลยนะแบบคนสมัยก่อนเนี่ยบอกไอ้ช่วยแอปหน่อยแอปพลิเคชันเนี่ยบอกกดได้หน่อยจะกดซ้ายกดขวายังไม่รู้เลยเด็กผมพับไปแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนรุ่นใหม่ต้องเอามาครับนี่ได้อ่ะนะใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งคนรุ่นเก่ารุ่นสมมติรุ่นกรรมการปปช.นี่แหละนะใช่ถ้ายังแบบนี้ไม่รู้เรื่องก็อย่ามาเป็นอย่าเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าท่านค้นเนี่ยนะท่าน
เอาละท่านบอกว่าเอ้ยเนี่ยนะช่วยไปหากฎหมายมาหน่อยอนุนันนี้มาเนี่ยนะไปวิ่งหาทั้งพันกว่าจะได้มาเนี่ยนะแต่ว่าผมกดไอ้ Google นะถามไอ้กูเนี่ยนะรู้ว่าจะถามอะไรไงมันออกมาหมดรู้หมดแล้วค้นไปหมดว่าของประเทศไหนเป็นยังไงไงท่านต้องรู้วิธีมันจะได้เร็วรู้ไหมว่าผมเนี่ยต้องสำทับเขาตลอดเวลาเฮ้ยไอ้นี่นะกฎหมายใหม่ออกมาแล้วต้องเอามาให้ว่าดูว่ารู้อยู่แล้วนะเนี่ยกดคือเราต้องทันครับทันต่อเหตุการณ์อะไรต่ออะไรแล้วเขาไปได้ข้อมูลมาอะไรมาบอกว่าโอ้ดีลีทหมดแล้วมันไม่ได้เรามีทีมที่หมายความว่ามีความรู้สูงสุดเลยที่ว่ากู้คืนได้อย่างเงี้ยครับคุณสำราญไปถ่ายอะไรปกปิดไว้เนี่ยนะอย่าส่งไปให้มันแก้เป็นอันขาดเลยนะมันเห็นภาพเก่าได้เลยใช่ใช่ใช่นะใช่ไหมที่ออกมาว่าเอ้ยนี่ไปทำอะไรกันมาคุณเอ้ยนี่ภาพคุณสำราญอยู่โรงแรมไหนอะไรเงี้ยนะมันโอ้สุดยอดครับมาถึงแนวทางนิดหนึ่งอาจจะเป็นกว้างๆนิดท่านครับเดี๋ยวนี้เกิดนะถ้าพูดถึงการปราบคอร์รัปชันนะแม่หลายคนก็ชื่นชมจีนโอ้สีจิ้นผิงเอาจริงจับทั้งแมลงวันจับทั้งเสือนะจับทั้งปลาเล็กปลาใหญ่เอาหมดกรมการเมืองก็โดนล่อมาแล้วสิงคโปร์ก็ใช้ได้ฮ่องกงก็กำลังไปดี ICA อะไรนะ AC นี่นะฮะท่านคิดว่ามีโมเดลในใจไหมประเทศไหนที่รู้สึกเข้าท่าในการปราบปรามการทุจริตผมว่าที่ใกล้กับเราแล้วก็สามารถที่จะหล่อหลอมคนของเราให้เป็นไปในแนวทางนั้นได้เนี่ยคือฮ่องกงฮ่องกงผมยกย่องฮ่องกงมากเลยนะจากที่ไปดูงานมาแล้วหลายประเทศเนี่ยฮ่องกงเป็นตัวอย่างนะก็คือว่าเขาเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่โตองค์กรที่ไม่ใหญ่โตแต่ว่าทำงานเนี่ยด้วยมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากคือเรื่อง3ด้านเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยผมให้คุณสำราญลองจำเนียนการดูหนึ่งก็คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้สุดยอดอันเนี้ยก็คือหมายความว่าต้องบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจังเอาจริงมีประสิทธิภาพใช่ไหมสองก็คือเรื่องของการให้การศึกษากับผู้คนเอาไอ้กฎหมายเอาไอ้คดีเนี่ยนะที่บังคับไปแล้วเนี่ยเอามาสอนคนนะให้เรียนรู้นะไปแปลสภาพให้มันง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้านครับนะสอนชาวบ้านว่าเอ้ยเนี่ยนะคดีมันเป็นอย่างงี้อย่าไปทำนะทำแล้วเกิดยังไงอะไรยังไงก่อให้เกิดความเสียหายยังไงนี่เขาเรียกว่าเป็น educate ประชาชนครับนะตั้งแต่ชั้นระดับล่างสุดรู้ไหมเขาสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไงตั้งแต่อนุบาลเลยเรื่อยขึ้นมาไอ้ที่ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเขาสอนตั้งแต่อนุบาลแล้วแต่ว่าง่ายๆนะกระต่ายกระเต่ากระอะไรต่ออะไรเนี่ยให้เหมาะสมกับวัยอะไรเหมาะสมกับวัยเป็นการ์ตูนนะแล้วก็อีกด้านนึงคือการด้านการเฝ้าระวังคือคุณจะมีแต่ว่าไปสอนผู้คนแล้วเนี่ยนะไม่ให้คุณรู้จักตื่นตัวแล้วคอยเฝ้าระวังว่าอย่าให้เกิดกรณีทุจริตขึ้นนะไม่สร้างมาตรการขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำงานร่วมกันครับคือปปช.เนี่ยไม่ใช่ดูอยู่ห่างๆต้องเข้าไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆเลยนะคอยระวังนะถ้าเกิดเรื่องขึ้นคุณโดนนะอะไรเงี้ยนะคือหมายความว่าตื่นตัวการตื่นตัวพวกหน่วยงานต่างๆมันก็ลดลงไอ้เรื่องทุจริตอะไรต่ออะไรคือสิงคโปร์มันมีฮ่องกงนี่ก็มีหน่วยงานใช่ไหมที่เรียกว่าคณะกรรมการอิสระคณะกรรมการอิสระที่ว่าด้วยปปช.เนี่ยการป้องกันปราบปรามทุจริตโครงสร้างไม่เหมือนเรานะท่านเหมือนเขาทำงานสามด้านเป็นปปช.ด้วยเป็นกกต.ด้วยแล้วก็เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยอ๋อ3 in 1เลยนะฮะ3 in 1ทำงานสามด้านเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขามาร้องเรียนแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นเรื่องของการคุณธรรมจริยธรรมคุณไม่ทำคุณเลื่อยเฉยคุณนอนทอดหุยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตรวจการแผ่นดินนะคุณต้องไปขันน็อตพูดง่ายๆว่าขันน็อตเฮ้ยอย่านะคุณอย่าทำเฉยไม่ได้นะคดีเนี่ยอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะหน่วยงานต้องรีบนะเนี่ยคือหน้าที่ของผู้ตรวจแต่ว่าพอเราอย่างสมมุติว่าเราพบว่ามันไม่ใช่คดีทุจริต
เราต้องโยนไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งอีกคนละองค์กรดีเลยนะฮะเข้าใจมั้ยเข้าใจฮะเดี๋ยวอย่างนี้ท่านวิชาครับก็คือเดี๋ยวจะพักสักแป๊บเดียวนะฮะแล้วช่วงหน้ามาเติมเต็มกันต่อนะครับกำลังคุยถึงฮ่องกงโมเดลนะฮะเขามีกรรมการที่ท่านวิชาบอกว่าเป็นทรีนวันเลยนะฮะทั้งมีทั้งผู้ตรวจทั้งปปช.อยู่ในนั้นแล้วก็ดูแลการเลือกตั้งด้วยการเลือกตั้งด้วยอันนี้น่าสนใจต้องมาเติมเต็มกันนิดหนึ่งแล้วก็จะเรียนถามท่านเป็นในช่วงสุดท้ายช่วงหน้านะฮะรวมถึงนะฮะหลุมขวากที่ท่านฝ่าข้ามมาในเวลา9ปีการทำงานเหนื่อยยากแสนเข็ญขนาดไหนอนาคตจะไปทำอะไรนะฮะช่วงหน้าครับครับมาช่วงที่2ของรายการสัมภาษณ์พิเศษนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับจะสัมภาษณ์แขกคนสำคัญแขกรับเชิญนะฮะจากอาจารย์มีชัยยุพันธ์มาถึงสัปดาห์นี้ก็เป็นคิวของท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณกรรมการและโฆษกปปช.คุยกันได้รสชาติในช่วงที่แล้วนะครับท่านวิชาครับเราคุยกันถึงเรื่องของฮ่องกงโมเดลนะฮะเขามีคณะกรรมการอิสระชุดหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นสตรีนวันเป็นทั้งกกต.เป็นทั้งปปช.เป็นทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ในตัวใช่ครับเขาเป็นหน่วยงานรัฐหรือเป็นองค์กรอิสระเป็นองค์กรอิสระฮะแต่ว่าคนที่เป็นผู้ที่ดำเนินการก็เหมือนกับประมุขอ่ะนะคือผู้ว่าการรัฐผู้ว่าการของฮ่องเกาะฮ่องกงเนี่ยก็ที่เมื่อสมัยก่อนอังกฤษตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าต้องได้รับการยอมรับจากรัฐบาลใหญ่ของจีนขึ้นตรงต่อจีนนะครับก็จะว่าเป็นอิสระจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงแต่ว่าค่อนข้างจะเป็นอิสระเพราะว่าเขาจะไม่มีการมายุ่งเกี่ยวเลยเขาก็ทำงานได้อย่างเรียกว่าสบายใจครับหรือจะมันจะเป็นคนละบริบทกับสังคมไทยไหมยากที่สังคมไทยจะใช้วิธีนี้นะฮะก็คือใช่ไหมครับยากเพราะว่าของเราเนี่ยต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญรองรับเลยว่ามันเป็นองค์กรที่ไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหารไม่ขึ้นกับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักที่ว่าจะต้องขึ้นตรงต่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าจะต้องรายงานตรงต่อรัฐสภาอันนี้ถูกต้องรีพอร์ตอันนี้กำลังจะเรียนถามพอดีว่าจริงๆในส่วนลึกของท่านเนี่ยนะฮะความเห็นส่วนตัวกันแล้วกันนะฮะว่าเรามีสตง.นะฮะมีปปท.มีปปช.ของท่านมีกกต.การเลือกตั้งแล้วยังมีอะไรอีกฮะผู้ตรวจการไปแล้วนะฮะอย่างเนี้ยสตง.สตง.ด้วยอันนี้เราจะบูรณาการกันยังไงนะฮะแล้ววันก่อนเนี่ยทางกรรมการร่างก็ได้เชิญปปช.เชิญองค์กรเหล่านี้เนี่ยไปเสนอความคิดเห็นแล้วในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านคิดว่าถ้าในภาพฝันของท่านจริงๆเนี่ยอยากเห็นการบูรณาการอย่างไรยุบไม่ยุบตรงไหนรวมกันยังไงมีภาพฝันไหมคือผมก็ไม่อยากไปแตะต้องหรอกว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนใจท่านนะแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะท่านก็ทำงานท่านก็ถือว่าท่านทำงานโดยเป็นอิสระเนี่ยผมก็เห็นว่าอย่างนี้ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยก็พยายามให้บูรณาการในการทำงานร่วมกันผมเห็นรูปแบบของออสเตรเลียที่เขาทำคือองค์กรอิสระของออสเตรเลียเนี่ยมีเยอะมากเลยเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะฮะเยอะโดยเฉพาะเรื่องทุจริตเนี่ยก็แค่รัฐเดียวก็มีหลายหน่วยงานแล้วมีทั้งหน่วยงานในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม integrity ครับอะไรเนี่ยนะฮะที่เป็น independent organization เนี่ยแล้วก็มีหน่วยงานปราบปรามทุจริตด้วยอะไรด้วยเพราะนั้นเนี่ยเขาทำงานเนี่ยแทนที่ว่าเขาจะแยกทำงานเขาก็จะมาดูเลยว่าอะไรที่จะมาร่วมกันได้ก็สามารถที่จะมาทำงานกันได้ตั้งแต่ต้นเลยเหมือนอย่างสตง.เนี่ยสมมตินะว่าตรวจเรื่องพบเรื่องเงินเนี่ยนะฮะว่าเออนี่นะมันใช้เงินผิดประเภทอะไรต่ออะไรแต่ว่าเอ๊นี่มันจะเข้าข่ายทุจริตหรือเปล่าถ้าเป็นแบบออสเตรเลียเขาจะเรียกปปช.เชิญเลยว่าเอ๊มาดูร่วมกันหน่อยนะตั้งแต่แรกเลยว่านี่ถ้าไต่สวนไปด้วยกันมันจะดีไหมครับก็ตั้งเป็นคณะร่วมเลยคณะอนุกรรมการไต่สวนร่วมซึ่งที่จริงแล้วรูปแบบเนี้ยเราก็เริ่มแล้วก็คือคดีฟุตซอลเนี่ยที่มันเร็วอะไรเนี่ยเพราะว่าเราจะไปตรวจซ้ำซากทำไมกับที่สตง.เขาตรวจมาแล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลมาเยอะแล้วใช่ไหมพอเขาส่งมาให้เราเนี่ยนะข้อมูลมันเพียบแล้วเราก็เชิญ
เชิญสตง.มาร่วมเป็นอนุกรรมการด้วยครับอันเนี้ยมันพอปรึกษาหารือกันอะไรไปเนี่ยมันจะโอ้โหไต่สวนเร็วมากตอนนี้เนี่ยใกล้จะแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้วโดยปปช.เนี่ยนะโดยปปช.ครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องอยากรบกวนท่านวิชานิดหนึ่งนะลองให้แบบภาษาชาวบ้านนึกว่าทุกวันนี้ปปท.ปปช.สตง.หรือแม้กระทั่งปปง.เนี่ยหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินทำหน้าที่ต่างกันยังไงมันมีเส้นแบ่งเส้นอะไรตรงไหนยังไงปปท.ก็เหมือนกับปปช.นะทำหน้าที่ไต่สวนคดีทุจริตป้องกันและปราบปรามทุจริตเหมือนกันหมดแต่ว่าระดับต่ำกว่า48ลงมาเป็นข้าราชการระดับข้าราชการเฉพาะข้าราชการแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็เขาไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตัดตอนไปนะเป็นข้าราชการประจำในระดับต่ำในระดับล่างต่อมาปปช.ต่อมาก็คือปปช.ก็ทำที่ป้องกันปราบปรามทุจริตในระดับสูงขึ้นไปถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือระดับเก้าขึ้นไป48ขึ้นไป48ขึ้นไปครับส่วนทางด้านของสตง.นี่เด่นนี่แหละแล้วข้าราชการการเมืองท้องถิ่นก็อยู่กับปปช.หมดอยู่ปปช.หมดครับนะสอบจ.ที่สบายหมดเลยหมดทั้งประเทศนะแต่ว่าอย่างนี้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเอาง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อบต.เทศบาลหรือว่าอบจ.เนี่ยถ้าหากว่าต่ำกว่า48ลงมาก็เป็นของปปท.อ๋อครับอย่างนี้ต่อมาสตง.สตง.ก็ตรวจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณถูกไม่ถูกอะไรต่ออะไรใช้ผิดประเภทหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถ้าพบว่าทุจริตก็จะส่งให้เราครับครับอย่างเงี้ยครับเป็นต้นโดยถ้าทุจริตระดับตั้งแต่48ขึ้นไปก็ส่งมาให้ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็ขันน็อตอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยดูว่าคนนี้ทำงานมีประสิทธิภาพหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทำงานล่าช้าหรือเปล่าทำงานไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไหมอะไรไหมนะคุณเนี่ยด่าว่าเขาเป็นประจำอะไรต่ออะไรเนี่ยราษฎรมาก็คล้ายๆว่าไม่ยอมเอื้อเฟื้อไม่ยอมเอื้อประโยชน์ให้เนี่ยครับก็คือเป็นองค์กรที่จะติดตามอ่ะเรื่องการทำงานของข้าราชการทั้งระบบเลยแล้วก็ดูแลเรื่องคุณธรรมจริยธรรมครับนะว่าเอ๊ะนี่ถ้าแม้แต่องค์กรอิสระถ้าทำงานไม่มีคุณธรรมไร้จริยธรรมเขาก็ดำเนินการนะคือไม่ใช่เรื่องทางวินัยครับวันก่อนที่ปปช.แถลงในรอบ9ปีนะก็มีคดีที่เราสามารถสะสางไปได้ในรอบ9ปีถึง 26,000 กว่าคดีครับถัวเฉลี่ยอัตราสติอย่างนี้นี่ท่านคิดว่าน่าพอใจหรือมันน้อยไปไหนหรือกำลังดีคือถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องยอมรับว่ามันหนักหนาสาหัสมากถ้ารวมหมดแล้วประมาณ 30,000 กว่าเรื่องเนี่ยนะฮะครับเราจะสางกันยังไงอะไรไงคือเหตุที่เราทำงานได้ถึง 20,000 กว่าเรื่องเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราได้รับอำนาจหนึ่งก็คือได้รับอำนาจจากกฎหมายตั้งแต่ปี54ที่สามารถดีลิเกตอำนาจได้หมายว่าส่งเรื่องกลับไปให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการได้ถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาทำเพียงเขาใช้เงินผิดประเภทอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทุจริตอะไรเนี่ยหรือว่าทุจริตเหมือนกันแต่ว่าเงินมัน50บาท600บาทอะไรเงี้ยคุณจะไปตั้งหน้าตั้งตาอะไรนักหนาเราก็ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาเขาดำเนินการสิเนี่ยเราสามารถส่งให้ได้ให้ต้นสังกัดเขาทำแล้วก็บางเรื่องถ้าเป็นเรื่องทางอาญาก็ส่งให้ตำรวจทำได้พนักงานสอบสวนเขาก็กลับไปทำไปได้เยอะเลยแล้วพวกนี้ก็เป็นพันคดีแล้วเราอีกส่วนนึงก็คือส่งไปให้ปปท.อย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับสตง.เองเขาก็สตง.หรือสตง.นะเขาก็อยากมีอำนาจเหมือนกันในการสั่งฟ้องคดีเลยนี่เพื่อความรวดเร็วเนี่ยอันนี้ท่านคิดยังไงฮะเขาก็ไปเสนออย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะเอาเลยครับก็ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญปี50นะครับท่านก็บอกว่าท่านอยากได้อำนาจให้สามารถจะส่งเรื่องฟ้องคดีทุจริตได้เองถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะมันก็จะซ้อนซ้ำซ้อนกับอำนาจของปปช.ทีนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะลังเลล่ะเป็นปปช.น้อย
อะไรอย่างนั้นก็มันจะเป็นองค์กรที่ตรวจสอบการทุจริตถึง3องค์กรซึ่งไม่มีหรอกนะฮะในต่างประเทศเขาเนี่ยนะฮะคือที่จริงแล้วเนี่ยปปท.ก็ไม่ควรจะแยกจากเราด้วยซ้ำไปครับนะครับก็คือควรจะอยู่ใต้ร่มธงเดียวกันปปท.ใช่ไหมฮะปปท.เนี่ยนะครับเพื่อว่าจะได้ทำเรื่องคดีทุจริตให้ชัดเจนให้แน่นอนคือสิ่งหนึ่งที่สตง.เขาเป็นกังวลใจก็คือว่าส่งเรื่องมาให้เราแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังค้างคาอยู่ที่เราเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีอะไรในทุกนองนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการสางแล้วนะในเรื่องเหล่านี้แล้วก็บอกว่าไอ้วิธีการให้ถ้าเผื่อเราทำช้าแล้วให้หน่วยงานเดิมเนี่ยทำมันก็ไม่จำเป็นต้องตั้งปปช.หรอกก็ให้หน่วยงานเดิมเขาทำไปเถอะนะเขาก็รับภาระไปอะไรไปนะอย่างองค์กรที่จริงแล้วเนี่ยองค์กรที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตหรืออะไรเนี่ยมันความจริงต้องเป็นหน่วยงานของรัฐเดิมนั่นแหละใช่ไหมคุณสังกัดที่ไหนอ่ะที่นั่นก็มีอำนาจที่จะตรวจสอบแต่ว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยรู้กันอยู่ว่าถ้าให้หน่วยงานของรัฐเดิมเนี่ยนะเขาเป็นคนทำเนี่ยมันก็จะเป็นการเรื่องรูปหน้าปะจมูกใช่ไหมครับไม่อยากจะทุบหม้อข้าวเพื่อนนะนะท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านเห็นอยู่เนี่ยไอ้นี่ลูกน้องเนี่ยนะท่านฆ่ากันไม่ลงโอ้จิตใจท่านไม่เบิกบานเลยนะท่านกลับไปท่านก็นอนไม่หลับครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้มีองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่นอนไม่หลับแทนเข้าใจฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทุจริตเนี่ยมันจึงพัฒนาในรูปแบบขององค์กรว่าจะต้องเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตได้อย่างแบบถึงรากถึงโคนน่ะถึงแก่นของมันแล้วกระบวนการในการตรวจสอบมันไม่ใช่แค่ตรวจสอบเรื่องทางเดินของเงินซึ่งมาตรวจเฉยๆอะไรเงี้ยนะว่าเอ้ยนี่มันผิดหรือถูกอะไรนะใช้เงินผิดหรือถูกมันต้องลงลึกไปว่ามันเกี่ยวข้องกับใครยึดโยงใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนดำเนินการแล้วต้องลงไปถึงขั้นว่าสาวไปเส้นทางเดินของเงินอย่างที่ผมบอกอ่ะแล้วถ้าไปต่างประเทศท่านต้องตามไปด้วยว่าเออนี่นะไปฝากไว้ธนาคารไหนที่สวิสหรือที่สหรัฐอเมริกาหรือที่ไหนแล้วท่านจะเอาเงินนั้นคืนประเทศได้ยังไงท่านเห็นไหมว่ากระบวนการในเรื่องของการไต่สวนคดีทุจริตมันเป็นเรื่องทางเทคนิคครับมันไม่ใช่ว่าจะตั้งต้นสอบเหมือนอย่างพนักงานสอบสวนก็ทำได้เหมือนคดีเล็กคดีน้อยครับถ้าเผื่อเป็นคดีใหญ่ที่มันลงลึกแล้วก็วางแผนไว้นานเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคใช้ทั้งหลักการทางด้านพยานหลักฐานเนี่ยจะเอาง่ายๆไม่ได้เพราะว่าไปถึงศาลเนี่ยศาลปล่อยหมดท่านรู้ไหมใช่ไหมครับถ้าศาลไม่เชื่อถือแล้วเอ้ยนี่มาได้ยังไงคุณเอาพยานหลักฐานนี้มาอ้างลอยๆได้ยังไงครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ท่านพลเอกเปรมไปบรรยายไปปาฐกถาแล้วท่านก็แสดงความเห็นอย่างไม่ลังเลบอกว่าควรจะมีศาลคดีช่อราษฎร์บางหลวงคดีสุจริตว่างั้นเนี่ยครับอันนี้ท่านคิดยังไงฮะท่านก็เสนออีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเมื่อเช้านี้ก็ข่าวที่ท่านไปบรรยายหรือไปปาฐกถาที่วิทยาลัยป้องกันราชนาจักรเนี่ยว.ป.ป.บอกว่าท่านเห็นว่าที่ทำงานเนี่ยมันค่อนข้างจะช้าท่านอยากให้มีศาลพิเศษศาลเฉพาะศาลช่อราษฎร์บางหลวงศาลพิเศษศาลพิเศษเลยฮะที่ทำคดีพวกนี้ด้วยความชำนาญเนี่ยผมเห็นด้วยเลยเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยเลยว่ามันต้องเป็นสายของมันอ่ะก็คือหมายความว่าท่านต้องเชี่ยวชาญท่านต้องคุ้นกับมันว่าเอ้ยนี่คดีทุจริตเป็นแบบนี้นะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทางเราก็ได้ดำเนินการเริ่มต้นแล้วก็คือในกฎหมายของปปช.ฉบับที่2ปี2554เนี่ยเราก็เพิ่มเติมให้ศาลชั้นต้นทุกศาลต้องที่รับคดีทุจริตไว้เนี่ยนะต้องมีกระบวนการไต่สวนในแบบของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาสามารถเปิดแผนกคดีทุจริตได้แล้วถ้าขอให้ทางศาลเนี่ยรับนี้ไปเท่านั้นนะเป็นแผนกคดีทุจริตเลยซึ่งตอนนี้ศาลอาญาเริ่มแล้ว
เห็นนะฮะคุณสำราญจะเห็นนะจากข่าวนะใช่ครับมีศาลพิเศษมีแผนกพิเศษในศาลอาญาอยู่2แผนกครับคือแผนกค้ามนุษย์กับแผนกปราบปรามทุจริตนะครับแผนกคดีทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้นะในทุกศาลก็คือศาลช่อราษฎร์บางหลวงอย่างที่ท่านบอกแต่ว่าผมว่าสิ่งที่ท่านเป็นกังวลใจอยู่ก็คือว่าทำไมคดีมันช้าท่านบอกว่าโอ้ต้องเป็นแบบทหารม้าต้องรวดเร็วลุกรบจบเร็วโอ้ลุกรบจบเร็วใช่โอ้นี่เป็นคำเตือนของท่านเลยว่าคดีทุจริตมันมัวนอนทอดหูอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ท่านต้องการให้มีศาลช่อราษฎร์บางหลวงก็เพราะว่าท่านต้องการให้แนวความคิดมันตรงกันยังปปช.เนี่ยฟ้องเองได้ที่ไหนมันต้องผ่านไปที่อัยการสมมุติว่าอัยการท่านบอกว่าท่านไม่เห็นด้วยต้องตั้งคณะทำงานร่วมอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อะไรนะแบบแม้แต่สักตัวเดียวก็บางทีก็ไม่ยอมเลยนะต้องตั้งคณะทำงานร่วมกว่าจะจบที่คณะทำงานร่วมบางทีใช้เวลาเป็นปีก็มีนะมีบางคดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเร็วนะแต่ว่าไอ้ที่มันช้ามันเป็นเพราะอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกรณีของพอส่งไปที่ศาลเนี่ยถ้าศาลท่านไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความคิดอ่ะว่าคดีทุจริตเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้ท่านไม่ได้เรียนรู้ท่านไม่ได้ทราบมาเนี่ยใช่ไหมอย่างไอ้ความซับซ้อนของมันเนี่ยว่าเอ๊ะนี่หาพยานหลักฐานมาจากไหนอะไรสมมุติว่าเราไปมีการใช้วิธีการพิเศษเนี่ยที่มาตั้งแต่แรกเนี่ยว่าได้ข้อมูลนี้มาเนี่ยท่านก็ถามแล้วว่าได้มาจากไหนยังไงตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นก็อย่างคดีระหว่างประเทศเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอัยการเนี่ยใช่ไหมครับที่จะต้องไปขอข้อมูลอะไรต่ออะไรใช่ไหมเขาเรียกความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปตามกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศแต่จะไปทำซีซัวก็ไม่ได้เนี่ยมันช้าไงใช่ไหมเนี่ยแต่ละคดีบางทีใช้เวลาเอ๊ะทำไมต้อง3ปีกว่าจะจบก็เพราะว่าอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ถามท่านเคยมาปาฐกถาที่นี่เหมือนกันที่ปปช.ว่าท่านก็ถามกับคนที่เป็นอัยการหรือว่าคนที่เขาทำงานเกี่ยวข้องการทุจริตเนี่ยว่าทำไมช้าล่ะผมบอกมันเป็นข้อกฎหมายอย่างนู้นอย่างนี้ท่านเลยบอกว่าคนเป็นผู้สร้างกฎหมายใช่ไหมใช่ทำไมไม่แก้เล่ารู้อยู่แล้วมันช้าเพราะกระบวนการของกฎหมายเป็นอย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยที่ท่านพูดเรื่องศาลช่อราษฎร์บางหลวงเนี่ยท่านต้องการให้ใช้แบบกระบวนการที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เป็นสายเดียวกันตรงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนอย่างคดีอะไรคดียาเสพติดเนี่ยครับเห็นไหมมันเร็วละแล้วไปจบที่ศาลอุทธรณ์มาถึงส่วนตัวของท่านวิชานิดก็ไม่ใช่ส่วนตัวในเรื่องส่วนรวมแต่ว่ากำลังจะเรียนถามว่าใช่หรือเปล่าคดีใหญ่ที่สุดของท่านที่ทำมาเนี่ยเป็นคดีจำนำข้าวเปล่าแน่นอนเลยแน่นอนเลยมีคนถาม มีคนถามมาตลอดว่าคิดว่าคดีไหนที่มีความซับซ้อนและใหญ่ที่สุดเพราะว่าถึงป่านนี้แล้วเนี่ยนะขณะที่เรากำลังไต่สวนอยู่เนี่ยไปขึ้นไปที่ศาลแล้วเนี่ยยังมีคดีต่อเนื่องมาซึ่งเป็นใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าอะไรที่ผมได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยคือจำนำข้าวเนี่ย2บริษัทจีนจากไหหลำกับทางกวางตุ้งเนี่ยแต่ว่าที่ส่งต่อส่งไม้ต่อให้ท่านอาจารย์ประสาทเนี่ยดำเนินการไต่สวนต่อเนี่ยบริษัทจีน4บริษัทอีก4บริษัทแล้วไอ้นั่น2หายนะไอ้นี่4หายท่านเข้าใจฮะเข้าใจมั้ยจำนำข้าวเนี่ยจำนำข้าวที่ส่งให้ท่านประสาทเกี่ยวกับ G2G มั้ยไม่เกี่ยว G2G ไง4หายเอา4หายนี่นะ4หายไงก็คือ4บริษัทแล้วคิดดูแล้วกันว่าพยานมันจะแค่ไหน4บริษัทใหญ่เนี่ยนะแล้วเรายังมีเรื่องมันเส้นอีกอะไรอีกนะแล้วไอ้ข้าวนะที่ซื้อกันเนี่ยก็ยังมีหลายล็อตนะมีเอาซื้อผ่านโดยองค์การคลังสินค้านะซื้อผ่านกระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็ยังซื้อไปที่อินโดนีเซียที่เขาเรียกบุลล็อกอีกครับ
อีกกี่คดีที่ไปซื้อข้าวหลวงส่งอินโดนะเต็มเลยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพยานหลักฐานอะไรเนี่ยมันเต็มปปช.ไปหมดแล้วรู้ไหมเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเฉพาะในมือท่านเนี่ย3คดีใช่ไหมฮะประมาณ3คดีนะแล้วในมือท่านประสาทอีกในมือท่านประสาทแล้วในมือท่านสุภาข้าวเหมือนกันอีกข้าวด้วยจะมันเส้นด้วยโอ้โหยิ่งกว่ามหากาพย์เลยนะเนี่ยยิ่งกว่ามหากาพย์ฮะใช่แต่อีกด้านหนึ่งก็คดีนี้เนี่ยนะท่านก็ได้ไปเรื่องสอดถอนรวมทั้งคดีก็ได้ไปถึงศาลอาญาแผนกคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจระดับหนึ่งละก็คือเราก็ต้องยอมรับนะว่าแต่เดิมมาเนี่ยเราไม่เคยทำเรื่องจบให้มันสมบูรณ์แบบคือหมายความว่าทั้งอาญาทั้งถอดถอนทั้งกระบวนการอื่นๆเนี่ยนะทั้งวินัยด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะเพิ่งจะมายุคนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแต่มันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีการมันมาถึงจังหวะฮะผมว่าอย่างนั้นนะมันคล้ายๆมันพีคเนี่ยครับแล้วมันคลิกกันพอดีเลยฮะมันคลิกพอดีมันถึงจุดสูงสุดนะที่เราที่ผมอยากจะเรียนเลยว่าเมื่อก่อนนี้นะผมไม่เคยคลิกกับคำว่า truth the truth ครับคือความจริงความจริงคือมันมีแต่ข้อเท็จจริงเข้าใจไหมคุณสำราญคงจะได้ยินนะในวงการของศาลของอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงมันมีทั้งจริงและเท็จระคนปนกันนะครับแต่ว่า the truth เนี่ยมันคือความเป็นจริงครับที่มันเกิดขึ้นแล้วไอ้อันเนี้ยคือสูตรของการป้องกันปราบปรามทุจริตจะเอาข้อเท็จจริงมาพูดไม่ได้เด็ดขาดว่าคุณจะไปปนๆกันนะบอกว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรความโปร่งใสเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากคุณต้องยืนหยัดให้เขาพิสูจน์ได้นี่คือความเป็นจริงความจริงแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกนะครับสัจจะฮะสัจจะ the truth พระเจ้าอโศกหลักที่เป็นเสาหลักเนี่ยที่พระเจ้าอโศกทรงสร้างไว้เนี่ยนะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นสังเวชนียสถาน4เนี่ยท่านเขียนไว้เลยว่า the truth ก็คือสัจจะเนี่ยนะเป็นภาษาอินเดียเนี่ยครับสัจจะเท่านั้นที่จะดำรงให้โลกดำรงอยู่ได้ความเป็นจริงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวลาเราความเป็นจริงเหนือกว่าข้อเท็จจริงเหนือกว่าข้อเท็จจริงแล้วเราต้องตีแผ่ตีแผ่คือหมายความว่าต้องพยายามทำให้สาธารณชนเข้าใจในจุดนี้ด้วยว่าความไม่คลุมเครือเนี่ยมันเป็นยังไงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงคืออยู่อย่างคลุมเครือไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะมันจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์โลกครับที่มันเปลี่ยนและจะเปลี่ยนอย่างยิ่งเลยซึ่งคนในรุ่นของเราจะไม่เคยเจอมาก่อนเลยสถานการณ์นี้ยันถามตรงๆว่าตอนนั้นเนี่ยคือบังเอิญคดีเข้าก็กำลังบูมตอนช่วงการชุมนุมพอดีเคยคิดไหมครับว่าชีวิตเราไม่แน่ไม่นอนตายวันตายพรุ่งเลยตอนนั้นโอ้แน่นอนนะเพราะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเพราะว่าอะไรนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ก็คือว่าต้องหลบๆซ่อนๆต้องอยู่อย่างไม่ปลอดภัยเอกสารสำนวนต้องเขาคือพาให้กลุ่มพวกที่เขาต้องไต่สวนไปกับเราเนี่ยนะตัวเช่นพวกพนักงานไต่สวนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาสุดยอดจริงผมต้องนับถือเขาเลยครับพูดกันตรงๆคือถ้าไม่มีกลุ่มคนที่กล้าหาญเหล่านี้ก็คือเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยนะที่เขาหนุนเราเนี่ยนะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ในหัวเขาหมดอะว่าจะเอามาจากตรงไหนคุณสำราญคิดหรือว่าคุณสำราญจะไปนั่งค้นไปดึงเอาเอกสารมาจากตรงนู้นตรงนี้เนี่ยได้ในทันทีเนี่ยฉับพลันทันทีขนาดนั้นน่ะอย่างเวลาผมแถลงต่อสภาแล้วก็เขาไอ้นั่นมาเนี่ยนะว่าแล้วเราจะโต้ยังไงเฮ้ยจุดนี้เนี่ยเอ้ยอ้วจำได้ว่าอยู่ตรงนี้นี่เขาเอามาเสือกมาให้ดูอย่างนี้เลยนี่ครับเป๊ะหมดอย่างเงี้ยครับเราจะหาคนฉลาดใช้ทีมงานเยอะไหมท่านตอนนั้น
ก็พอสมควรพอสมควรแต่เป็นคนที่เป๊ะอย่างเงี้ยท่านใช่ใช่คิดดูนะนะว่าเอ้ยเราพูดถึงข้อความเนี่ยเขาหยิบมาให้ได้เนี่ยทันทีว่าอยู่หน้านั้นหน้านี้เนี่ยท่านคิดไม่ว่าจะมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกเนี่ยครับทุกอย่างอยู่ในหัวเขาหมดเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าผมไม่มีทางทำงานได้สำเร็จถ้าสตาฟถ้าทีมงานไม่ดีเป็นไปไม่ได้เลยมันเป๊ะมันลงตัวจริงๆเหมือนเทวดาจับท่านเคยทำงานศาลมาแล้วก็เนิ่นนานนะเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยนะฮะคงตัดสินคดีใหญ่ๆมาเยอะแล้วนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราไม่กลัวหรือมันมากกว่านั้นอีกมันมาจากจิตสำนึกมาจากอะไรด้วยฮะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยในตอนเป็นตุลาการเนี่ยเราก็เป็นอิสระครับแล้วเราก็ไม่เคยกลัวใครก็อย่างที่ว่าเนี่ยเราได้รับการอบรมมาเนี่ยเกือบ40ปีที่เป็นตุลาการเนี่ยนะครับเราทำคดีทั้งประหารชีวิตทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเคยเผชิญกับแบบชนิดที่เรียกว่ารุนแรงแบบใต้ดินแบบอะไรเนี่ยนะแต่เราไม่บอกใครเราบอกไม่ได้เพราะว่าตุลาการเนี่ยต้องเงียบที่สุดต้องเงียบนะต้องเงียบที่สุดตุลาการต้องนิ่งที่สุดครับมาอยู่ปปช9ปีเนี่ยนะฮะเรียนถามตรงๆด้วยความเคารพนะฮะเคยไหมถุงขนมวางไว้เอาไป100ล้าน200ล้านช่วยทีผมเรียนว่าอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่ใช้วิธีการเพราะเขารู้ว่าเขารู้นิสัยเราแล้วก็รู้เส้นทางเดินของตุลาการของเรามาว่าเราเป็นคนหัวแข็งไม่เคยยอมใครเขาก็ใช้วิธีการเอาญาติพี่น้องหรือคนที่เราคุ้นเคย อย่างนี้มากกว่าว่ามาแบบละมุนละม่อมนะละมุนละม่อมท่านคะนี่ลูกหลานนะคะครับลาดญาติผู้ใหญ่ชิงนะครับอะไรอย่างนั้นแบบนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลโมโหมันด้วยความเจ็บปวดนะบางทีต้องบอกว่าเดี๋ยวจะดูให้อะไรเนี่ยนะแต่ว่าเราก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าครับท่านครับ2นาทีสุดท้ายของการสัมภาษณ์วันนี้นะฮะทราบว่าท่านเองก็เพิ่งเปิดตัวมูลนิธิต้านโกงใช่ค่ะอันนี้เป็นมูลนิธิส่วนตัวหรือส่วนรวมหรือส่วนอะไรยังไงฮะไม่ใช่ส่วนตัวเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะมันตกผลึกมาจากหลักสูตรการป้องกันปราบปรามทุจริตของปปช.หลักสูตรของปปช.นักบริหารยุทธศาสตร์เราเรียกเต็มๆฮะนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามทุจริตผมเป็นคนริเริ่มขึ้นนะโดยสถาบันการป้องกันปราบปรามทุจริตสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยพวกนักศึกษามีอยู่ขณะนี้มีอยู่6รุ่นมาจากกระทรวงทบวงกรมมาจากภาคธุรกิจมาจากพวกประชาสังคมอะไรต่ออะไรสื่อก็มีนะพวกนี้เป็นระดับบิ๊กทั้งนั้นนะเขามาเรียนแล้วเนี่ยเขาได้รับการสั่งสมไปนะฮะมันผมนึกไม่ถึงนะผมว่าเอาแค่ว่าตั้งเป็นชมรมก็ดีละเขาบอกว่าต้องมูลนิธิแล้วท่านต้องทำต่อเขาพูดมาอย่างนั้นเลยเลยต้องเป็นประธานใช่แล้วจดทะเบียนมูลนิธิปุ๊บบอกว่าท่านต้องเป็นประธานครับก็เนี่ยสัญลักษณ์อันเนี้ยครับครับครับนะครับสัญลักษณ์คืออันนี้คือเครื่องหมายถูกครับถูกดูThe Risingครับแล้วมันเก๋ไหมครับหล่อสวยต้องเป็นแบบนี้นะคุณสำราญลองทำเถอะจะหล่อมากพอเห็นหน้าผมมาดูไม่จืดมาท่านหน้าเดชหรือพวกนี้มาทำเลยนี่ใครติดป้ายนี้นะหรือว่าทำนิ้วมืออย่างเงี้ยแสดงว่าฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละคือแนวทางในอนาคตของปปช.ครับเอาละครับนาทีสุดท้ายนะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะต้องไล่ล่าการโกงนะกันอย่างเหนื่อยยากมากนะแต่ว่าคิดว่าท่านวิชัยก็คงจะไม่สิ้นหวังสักทีเดียวอยากให้ท่านวิชัยให้กำลังใจท่านผู้ชมนิดในการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อสิ่งนี้ครับครับปปช.ทำคนเดียวไม่ได้นะฮะไม่มีทางเราต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะจากบุคลากรทุกภาคส่วนแต่ว่าถ้าทำในรูปแบบของราชการเนี่ยมันค่อนข้างจะช้าแล้วก็อย่างที่ท่านป๋าเปรมพูดอยู่เสมอนะครับบอกว่าทำไมไม่ทำให้เร็วเพราะฉะนั้นการทำให้เร็วเนี่ยต้องรบนอกแบบที่กองทัพเจงกิสข่านเอาชนะยุโรปได้เนี่ยใช่ไหมตีจีนได้อะไรได้หมดเนี่ยนะ
พราะว่าใช้วิธีการลบบนหลังม้าที่ป๋าท่านชอบอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองกำลังของเราเนี่ยต้องพร้อมต้องพร้อมรบแล้วต้องเร็วเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมคนจึงมีความสำคัญเราจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครอบครัวของเราทุกคนเนี่ยต้องถือเป็นหลักคิดประจำใจเลยว่าเราจะทิ้งหรือจะปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยการทุจริตไม่ได้ครับขอให้การทุจริตเป็นศูนย์หรือเป็นศูนย์นี่คือจุดมุ่งหมายของเรานะครับอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้ครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงนาทีสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้นี่มาเสียดายเวลาจำกัดนะฮะแค่ร่วมชั่วโมงนะครับนี่คือการเปิดใจผมก็ประมาณอีกสัก2เดือนนะท่านครับครับก็หลังจากมีการโปรดเกล้าปปช.ท่านใหม่5ท่านนะถ้าตามกระบวนการนะครับท่านวิชาแล้วก็กับอีก4ท่านก็จะได้จบภารกิจหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าด้วยมูลนิธิด้วยภารกิจต่างๆท่านก็จะยังทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองต่อไปวันนี้ถือว่าทางบูสกายหรือฟ้าวันใหม่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิชามหาคุณนะครับขอบพระคุณท่านมากนะครับครับยินดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็นี่คือการสัมภาษณ์พิเศษนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นท่านที่2ต่อจากท่านมีชัยฤชุพันธ์ท่านศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะครับวันนี้ผมสำราญแล้วก็ท่านวิชามหาคุณนะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ